สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยครับเกษตรพัฒนาพึ่งพาตนเองผมเจ้าชายเกษตรเจ้าชายตำบะหงเอกชนะชุติยนนท์ครับหลายคนสอบถามมาหลายคนอยากปลูกหลายคนอยากรู้หลายคนอยากเห็นหมามุ้งอินเดียนี่มันเป็นยังไงอย่างไรบ้างผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับอาจารย์ไตภพเหมือนวงท่านอยู่ที่นี่ครับเขตตลิ่งชันเขตคลองทวีวัฒนานี่เองเราไปบ้านอาจารย์เลยดีไหมฮะไปดูหมามุ้งอินเดียกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเดินทางมาที่นี่ก็ไม่ไกลนะฮะเขตทวีวัฒนานะครับที่นี่คือบ้านของอาจารย์ไตรภพเหมือนโพนะฮะผู้ที่ปลูกหมามุ้ยอินเดียแล้วก็หมามุ้ยไทยเพื่อทดลองว่าอันไหนดีกว่ากันหรืออันไหนมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์และมีประโยชน์ต่อมนุษย์นะฮะที่เห็นอยู่นี้ก็คือหมามุ้ยอินเดียครับโดยเฉพาะเรื่องของสรรพคุณนะฮะของหมามุ้ยเนี่ยออกฤทธิ์แบบไหนบ้างเห็นบอกว่าอาจารย์ทดลองแล้วก็วิจัยมานี้นะฮะก็ประมาณ 5-6 เดือนแล้วในการปลูกนะครับแต่ก่อนหน้านั้นก็คือทดลองการกินหรืออะไรต่างๆมาเนี่ย5ปีแล้วครับ1น้ำตาลลด2เบาหวานลด3โรคเกี่ยวกับเส้นเลือดหัวใจตีบก็หายไปหัวใจปกตินะครับและที่สำคัญครับสมรรถภาพทางเพศนะฮะเป็นการเติบโตที่ดีนะครับอันนี้คือเรื่องของคุณสมบัติของสมุนไพรไทยนะครับโดยเฉพาะเป็นหมามุ้ยอินเดียตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะฮะไปพบกับท่านนะฮะอาจารย์นะครับอาจารย์ยืนอยู่ในสวนตรงนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับอาจารย์สวนนี้ตั้งอยู่ที่ไหนครับอาจารย์เนี่ยบ้านเลขที่5/2 แขวงเขตทวีวัฒนาครับกรุงเทพมหานครนี่อยู่ทางจากสายสามพุทธมณฑลเข้ามาทางลัดสายสองกิโลอ๋อแค่กิโลเดียวเองนะฮะแล้วที่ปลูกอยู่นี่อาจารย์ปลูกนานแค่ไหนครับเนี่ยนี่ครับอันนี้เป็นพันธุ์ไทยที่เห็นนี่ก็เป็นพันธุ์ไทยพันธุ์ไทยซึ่งมันประหลาดใบมันใหญ่ครับคล้ายๆว่าพันธุ์อินเดียครับเวลามันงอกมาเนี่ยใต้ใบเนี่ยเหมือนอินเดียครับหน้าใบเหมือนอินเดียฮะหน้าใบหลังหน้าใบเป็นกลาขาวครับหลังใบเนี่ยเป็นสีม่วงดังนั้นผมเห็นว่าผิดปกติครับได้มาแค่2พวงไม่ใหญ่นักจากวัดแหลมมะเกลือดอนตุ่มครับอำเภอนครเทพฯนครปฐมนะครับเพื่อดอนตุ่มได้มาแล้วมาขยายไปครับผมเห็นว่ามันเป็นลักษณะผิดปกติทั่วไปเดี๋ยวไปดูฝักข้างในเนี่ยเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูว่ามันไม่คันครับมันจะกอดด้วยกันนะต้องกอดด้วยกันนะฮะเพื่อจะให้รู้ว่าไม่คันจริงๆตายโดนตัวไปแล้วตอนนี้แต่ที่นี่นี่ทำไมมันงามขนาดนี้อาจารย์แต่ผมต้องควบคุมไงถ้าพี่มากผมจะปล่อยไปโอ้ปักเก็บไม่ไหวไปตอนนี้มันไปไม่ได้เพราะหนึ่งติดบ้านสองขึ้นตรงนู้นนี่จะต้องตัดออกหมดนะครับนี่ต้องเขาเรียกว่าแต่งกินเหรออาจารย์ไม่ตัดตัดทิ้งเลยอ๋อตัดทิ้งเลยเหรอไม่ได้แต่งนะอาจารย์ฝักกำลังจะแก่เนี่ยแล้วยอดของเขาที่กินได้ไหมได้เอาไปทำอะไรครับหลังรายการเอาไปเอาไปผัดนะเดี๋ยวผมเอาไปผัดครับท่านผู้ชมครับตรงนี้เดี๋ยวเก็บเดี๋ยวตัดให้ดูครับอันนี้พันธุ์ไทยนี่พันธุ์ไทยอันนู้นคือพันธุ์อินเดียอินเดียนะฮะแล้วพอปลูกใกล้กันเขาไม่กลายร่างนะครับอาจารย์ผมก็ยังสงสัยว่าทำไมฝักของไทยมันโตปกติห้องไทยมันจะเล็กเออมันอาจจะได้เชื้ออินเดียเข้ามาโดยเกสรก็ได้นะครับพอปลูกร่วมกันแล้วเดี๋ยวท่านก็ไปดูสิครับเม็ดผิดกันเลยเม็ดยังไม่ทราบเพราะต้องรออีกเดือนเวลาแก่แต่ฝักกับมันใหญ่ผิดปกติไฟก็ฝักมันใหญ่กว่าห้องไทยผิดปกติครับทั้งหมดเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ปลูกเท่าไหร่ตรงนี้ผมว่าเนี่ยประมาณ200 ตารางวา200 ตารางวาครับยาวเนี่ยครับได้ขนาดนี้นะครับแล้ววิธีการปลูกเนี่ยใส่ใจเยอะไหมครับอาจารย์เรื่องน้ำต้นตาลเนี่ยต้องคิดมาให้หมามุ้ยนะเออผมบอกว่ามันมีบ่อพักน้ำครับมีไม้ใหม่ก็มากับสปริงเกอร์ครับปลูกอะไรตัววางวางน้ำก่อนน้ำเราจะเอาเลื้อยยาวมันจะลดไม่ไหวครับนะครับผมก็กำลังจะขยายริมกำแพงเนี่ยไปครับร้อยกว่าต้นจะไปนะฮะที่ผมจะไปเอาละครับท่านผู้ชมครับทีนี้เดี๋ยวตามอาจารย์เข้าไปดูข้างในนะฮะตามเข้าไปครับ
อยคิดจากจอดไปเมืองนอกเมืองนาทิศเหนือทิศใต้ตะวันตกบูรพาเที่ยวให้รู้เถิดนะนี่แหละอันนี้นี่เข้าไปดูข้างในอาจารย์ครับพอเข้าไปข้างในแล้วโอ้โหอาจารย์เอามาตรงนี้ก่อนครับดังนั้นเป็นไงครับท่านผู้ชมเมื่อกี้นะฮะผมพาชมพาดูเรียบร้อยแล้วนะครับก็บรรยากาศข้างในนะฮะพวงระยะดกมากตอนนี้ดูความคันครับดูความคันแต่ไม่คันกลัวกันเลือกเกินมันคันขนาดแต่นี้ไม่คันเขาบอกพันธุ์ไทยนี้ไม่ต้องเป็นฝักไม่ต้องเป็นรูปก็ได้ครับแค่ใบและผลอะไรเงี้ยก็คันแต่ตอนนี้ไม่คันเลยนะฮะนี่ไม่เป็นไรครับไม่คันครับไม่คันจริงๆนะฮะไม่คันเลยเนี่ยฮะคนไทยนี่ไม่ได้แสดงเอานะครับแล้วจริงอันนี้ของจริงๆเลยสบายครับหรือเป็นเพราะว่าอาจารย์บอกท่านไม่บอกก่อนพ่อปู่บอกพ่อปู่มามุ่งขอลูกหลานไปก่อนอย่าเพิ่งพ่นพิษเดี๋ยวผมมองเพื่อนถ้าใครไม่เชื่อแล้วก็ให้พ่นนะคล้ายๆมีขนปลิวลงมานะฮะมีเลยคล้ายๆมีขนปลิวลงมานี่นี่ฮะนี่ๆๆมันเป็นละอองเล็กๆมันเป็นละอองเล็กๆคล้ายๆฝนเนี่ยอันนี้ขนเค้าเนี่ยบางคนอยู่ห่างๆก็ยังคันเลยอ๋อแต่นี่ไม่เป็นไรนี่ผมอยู่ทุกวันคุยกับเค้าเนี่ยพออาจารย์บอกแล้วนะฮะท่านผู้ชมนี่คือเรื่องราวของหมามุ่ยนะฮะแล้วก็สรรพคุณของเค้าเป็นอย่างไรอันนี้เราไม่ได้มาอวดหรือว่าอุตริกนะครับเพียงแต่ว่าอยากให้รู้ว่าสมุนไพรเนี่ยมีคุณค่ามีประโยชน์ไปปรับปรุงใช้ในชีวิตประจำวันนะฮะถ้าท่านไหนไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรถ้าท่านไหนเชื่อนะครับเอาไปปลูกเป็นโรงพยาบาลดูแลตัวเองรักษาตัวเองนะฮะผมจะปอดให้ดูฮะหมามุ่งอินเดียเนี่ยมีประโยชน์เรื่องของสารต่างๆนะครับที่อยู่ในตัวหมามุ่งเนี่ยนะครับมีเรื่องของคนที่เป็นโรคพาร์กินสันไปทดลองได้ผลดีอาจารย์ไตรภพเนี่ยทดลองกับตัวเองนะครับพาร์กินสันในที่มันเป็นสันๆแรงๆเนี่ยหายเบาหวานความดันและที่สำคัญได้เรื่องพลังงานลึกลับนั่นเขาเรียกว่าพลังงานนกเขาขันกลับมาด้วยนะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เราจะพักชมโฆษณาสักครู่หนึ่งช่วงหน้าอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนแล้วจะกลับไปที่สวนหมามุ่งอินเดียของอาจารย์ไตรภพเหมือนวงพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่บรรยากาศของเกษตรพัฒนาพึ่งพาตนเองกับผมเจ้าชายเกษตรเจ้าชายตำมหงเอกชนะชุติยนนท์เรื่องของหมามุ่งอินเดียเรื่องของความรู้สำคัญที่สุดการปลูกการดูแลการรักษานะครับรักษาอย่างไรให้มันได้ประโยชน์ในการปลูกนะครับปลูกแล้วทำยังไงได้ผลผลิตผลผลิตทำยังไงให้ได้ประโยชน์อีกทีนึงที่ไม่มีสารเคมีตกค้างต้องแบบนี้ครับเราจะกลับไปที่สวนของอาจารย์ไตรภพเหมือนวงครับครับอันนี้ห่อไว้เลยอาจารย์อันนี้นะครับเป็นพวงที่เกิดขึ้นแรกๆนะผมดีใจมากตื่นเต้นมากว่าได้เห็นฝักหมามุ่ยแล้วนะอันนี้ครับเพราะว่าเป็นเริ่มจะแก่ครับครับที่ห่อถุงพลาสติกไว้เนี่ยคือ1ป้องกันน้ำฝนด้วย2เผื่อว่าคนนี่เขาจะออกไปเที่ยวนะปลิวไปสัมผัสแล้วก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับนะเผื่อบางคนเข้ามาเนี่ยเขาแพ้แต่ผมเนี่ยรู้สึกยังไม่แพ้เพราะเราให้ความรักต่อเขาเขามีชีวิตเนี่ยครับนี่ใกล้จะแก่แล้วครับอันต่อไปก็ออกพันธุ์เยอะแยะครับนี่ไปตามเลยครับอาจารย์นะเนี่ยเนี่ยไล่ไปเลยอันนี้พันธุ์อินเดียก็เลยเข้าเผามาเรื่อยมาปนเปกันอยู่ครับ
ยังไม่แก่ครับอันนี้มันฝากพันธุ์อินเดียนะอันนี้มาไล่ผมก็เดินห่อทุกวันอ่ะห่อเพื่อป้องกันไว้ก่อนใช่ไหมเวลาดอกมันน่าเริ่มจะต้องเก็บเอาพวกนี้ออกหน่อยครับถ้าไม่เอาแล้วเนี่ยฝักมันจะด่างดำครับยางจากไอ้กลีบเกสรเนี่ยไปเกาะอยู่หน้าฝนนะครับฝนนะครับจะคล้ำดำนี่เพราะยางมันนะสีต่างกันครับจริงๆไอ้เนื้อในคงไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับต่างแค่สีครับในหมาบูอินเดียก็อยู่ด้วยกันเนี่ยครับครับเนี่ยมัวมองครับนะท่านเห็นว่าวันนี้ผมเล่นครับผมจับเล่นบางคนจะไปคิดว่ามีพลังจิตสูงนะบางคนโอ้โหเอามานะฮะเล่นสบายครับฮะหมามวยอินเดียนะฮะครับอันนี้ยังรักน้อยไปเนี่ยมุมเนี่ยมันออกปีเตอร์สิผมว่าน่าจะได้แสงสะท้อนด้านนู้นมาครับพืชพวกนี้มันจะต้องอยู่กับแสงมากๆดีครับนี่ที่มันจำกัดเนี่ยเพราะว่าบริเวณถ้าเป็นทำเป็นสวนในทุ่งอย่างเงี้ยครับน้ำสมบูรณ์นะครับเนี่ยตอนนี้เวลาเอาเมล็ดออกขั้นตอนเอาเมล็ดออกเนี่ยก็ต้องทดลองอีกทีนะครับเนี่ยนะผลนะครับครับสวยพวกนี้สวยมากครับตัวนี้สวยนั่นนะสาดได้เลยเอาเดี๋ยวพวกนี้จะน้อยใจครับท่านดูนี่ว่าไอ้ลายทางพวกนี้นะครับลายทางเนี่ยมันขึ้นโดยธรรมชาติเคยเห็นที่ไหนบ้างไหมไม่เคยฮะนี่นะครับลายเหมือนหางเสือลายเหมือนไอ้ลูกหมูป่าครับแรกๆนะครับพ่อปู่จ๋าบอกข่าวเลยนะพ่อปู่นะครับครับสวยงามมากครับพ่อปู่ครับพวกนี้แหละยาวมันบางพวงก็แน่นนี่อย่างพวงนี้แน่นมากอย่างนี้แน่นท่านอย่างนี้แน่นนะครับเรียกว่ามันอยู่อาจจะอยู่ที่แร่ธาตุครับความสมบูรณ์ด้วยครับเนี่ยออกฝากใหม่ๆจะเป็นอย่างนี้ครับสีขาวนวลจากดอกตูมเป็นดอกบานไล่ลงมาครับเนี่ยไอ้แบบนี้ตัดทิ้งได้แล้วไม่มีเพราะมันแย่งอาหารอย่างเยอะเนี่ยครับนี่ออกเหมือนกันติดไอ้ฝากครึ่งฝากนี่ก็โดนมากไม่เอาแล้วนะมากเกินไปนะครับแต่ช่วงนี้ก็ยังออกนะนี่มันทะลุหลังคามาท่านถ่ายนะครับผมปลูกเนี่ยทะลุนั่นเดินบางทีมันก็เข้าไปเนี่ยทำเป็นช่อออกมาเป็นช่อแล้วผมก็ค่อยมาเดินดึงอย่างเงี้ยเนี่ยยังออกอีกเยอะเลยเนี่ยนะออกถอยอายุมันจะไปถึงเดือนมกราแล้วท่านดูต้นนะครับครับใหญ่ผิดปกติหมามุ้ยทั่วไปเป็นเถาขึ้นไปเนี่ยครับตอนนี้เดี๋ยวเอาต้นนู้นไปดูดีกว่านะอันนี้ตัดทิ้งได้เนี่ยนี่ครับเอาไอ้ลำต้นนั่นหน่อยนี่ต้นนี้ท่านนี่เป็นไม้ตะโพนเลยมั้ยนี่เถาหมามุ่ยนะนี่ต้นหมามุ่ยอ่ะโอ้โหนะพันนี้ถ้าพูดเป็นการค้าต้องขายเม็ดละพันนะครับแพงนะเนี่ยพบกว่าจะได้ขนาดนี้ไม่มีที่ไหนเม็ดละพันบาทเลยว่าเป็นท่านดอกเอาขายไปแล้วเนี่ยครับสีมันจะแดงฮะไอ้นั่นแล้วก็ไอ้ที่คล้ำๆมันเกิดเกสรเนี่ยถ้าเราห่ออย่างนี้นะพี่น้องทั้งหลายปลูกข้างบ้านได้ฮะ
พอดอกบานอย่างนี้นะเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วครับออกบานพอมันบานแล้วก็มันก็โรยมาเป็นอย่างนี้จากช่อนี้ก่อนเออจากช่อช่อเล็กๆออกมาช่อจากดอกก่อนช่อช่อแล้วก็มาเป็นดอกดอกแล้วบานแล้วก็มาบานบานบานแล้วก็มาเป็นอย่างนี้ออกมาอย่างนี้เล็กๆครับอันนี้ห่อได้เลยครับนี่ห่อได้เลยตอนเป็นอย่างนี้พอเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับอันนี้มันต้องการขนด้วยครับอยู่ในหมู่บ้านไกลๆปลูกก็ดูนะถ้าเวลาปลูกไม่มากแล้วก็ปักหลักทำเป็นแป้นแล้ววนนี่เขาอยู่นั่นแหละครับไม่ต้องให้เลื้อยว่ามันจะออกใกล้ๆต้นสังเกตนะครับไอ้เถายาวๆไอ้ปลายนี่ไม่เคยออกครับเนี่ยมันอยู่ที่เนี่ยเก็บกินได้ตลอดตอนนี้มันก็ไม่สะดวกเหมือนซื้อกินนะครับลูกเนี่ยดอกมากครับน่าเป็นฝาสวนมามุยอินเดียตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมครับเป็นศูนย์เรียนรู้ศูนย์ทดลองจากตัวอาจารย์ไตรภพเหมือนวงเองทดลองเองกินเองฟังท่านพูดแล้วเชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนได้ความรู้ได้วิทยาเขาเรียกเป็นวิทยาทานรายการนี้เปรียบเสมือนเป็นรายการแนะแนวแล้วกันท่านผู้ชมครับเอาเรื่องราวต่างๆมาแนะแนวมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นได้รู้ต่างๆแล้วก็ส่วนจะปลูกจะปฏิบัติตามคิดวิเคราะห์แยกแยะเอาอีกทีหนึ่งคอพยอตัวใหญ่ๆแล้วกันนะฮะหมดเวลาแล้วครับเกษตรพัฒนาพึ่งพาตนเองกับผมเจ้าชายเกษตรเจ้าชายตำบลหงเอกชนะชุติยนนท์สโลแกนที่ผมคิดเอาไว้นี่นะครับมีกินมีใช้แล้วก็อยู่ได้แบบพอเพียงด้วยแข้งตัวเองครับสำหรับวันนี้ขอให้ท่านมีความสุขสมหวังตลอดไปสวัสดีครับ